ป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสที่ได้รับเชิญที่จะบรรยายในวันนี้จริงๆแล้วตั้งแต่แรกก็มีการเชิญให้เราบรรยายเป็นภาษาไทยจริงๆแล้วก็นี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบง่ายมากเราจะพยายามอย่างมากที่สุดที่ทำได้แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะคิดออกสิ่งที่เราพยายามที่จะพูดอยู่ก็จะขออนุญาตที่จะเปลี่ยนให้ใช้ภาษาอังกฤษบ้างครับโอเคอันนี้ก็เป็นเกียรติมากเพราะว่าจริงๆแล้วเราเคยมาเยี่ยมพบคุยกับอาจารย์ทั้งหลายในคณะรัฐศาสตร์มหาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่ปี1991ก็น่าจะหมายความว่า33ปียังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของ75ปีนะแต่ใกล้ถึงแล้วถ้าสมมติว่าได้มีโอกาสที่จะรับการเชิญที่จะพูดอีกสัก25ปีก็จะเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งครับโอเคก็จริงแล้วเราได้ตัดสินใจที่จะพูดประเด็นที่อาจจะเป็นประเด็นใหม่สำหรับเราในแง่หนึ่งที่คือว่า contending citizen นะฮะความหมายที่เกี่ยวข้องกับการ political participation ในประเทศไทยจากมุมมองต่างๆนี่ก็เป็นโอกาสที่จะในแง่หนึ่งก็เป็นมุมมองทางประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นเด็กของยุค 90s นะนี่หมายความว่าเมื่อเรามามหาลัยธรรมศาสตร์แรกๆอะฮะนั่นก็เป็นช่วงที่กำลังบูมประเด็นที่ว่าเป็น third wave of democratization ประชาธิปไตยก็กำลังจะขึ้นทั่วโลกแล้วก็และประเทศไทยก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระแสโลกนี้ก็เลยนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดของเราที่เกี่ยวข้องกับการเป็นซิติเซนเพราะว่าหลังจากนั้นก็มีความคิดที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองในประเทศไทยค่อนข้างมากพอสมควรแต่ในแง่หนึ่งความคิดนี้ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกันในระดับหนึ่งเดี๋ยวจะพยายามที่จะเล่าให้ฟังส่วนหนึ่งที่เราอยากจะทำก็คือจะโชว์ my photo นะจริงๆเราก็เป็นช่างภาพที่เดี๋ยวนี้ก็ยังรับตำแหน่งเป็นอาจารย์มหาลัยอยู่ฮะแต่พยายามที่จะใช้เวลาอย่างมากที่สุดที่ทำได้ในการถ่ายภาพอะฮะก็เลยนี่ก็เป็นโอกาสที่จะแชร์มุมมองที่เป็นอิมเมจที่เราแกะมาในยุคหลายปีที่ผ่านมานะฮะโอเคแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็เป็นคนที่สะสมสแตมป์แล้วก็อันนี้ก็เป็นสแตมป์ที่ไม่แน่นะว่าคนอยู่ในห้องนี้ส่วนใหญ่ได้เห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นสแตมป์ที่ออกมาครบรอบ50ปีของคณะรัฐศาสตร์ของมหาลัยธรรมศาสตร์อันนี้หมายความว่ามันออกมาปี1999นะอันนี้หมายความว่า25ปีมาแล้วสมัยนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าสูงสุดของช่วง reforming Thai politics ไปแล้วมัน2ปีหลังจากมีการออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่2540ครับเป็น People Constitution ก็เลยงานนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งที่เรากลับไปนึกถึงปล่อยอะฮะในสมัยนี้เมื่อกำลังคิดปัจจุบันแล้วในยุค 2-3 เดือนที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสที่จะมาเมืองไทยพอสมควรแล้วก็ไปทำการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองบ้างอะฮะขณะนี้เราก็ไปเยี่ยมคนพบคุยกับคนในประมาณสัก 7-8 จังหวัดแล้วก็ทำการสัมภาษณ์สัก160ครั้งอะไรงั้นแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่เราก็สนใจก็เป็นประเด็นนี้โดยตรงนะฮะการเป็นพลเมืองมันคืออะไรกันแน่แต่จริงๆแล้วต้องยอมรับว่าเราไม่ได้เป็นคนไทยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะ represent แล้วก็พยายามที่จะบอกว่าคนไทยคุณจะคิดยังไงหรืออะไรงั้นนะหน้าที่ของเราก็เป็นหน้าที่ของคนนอกที่แบบเข้ามาคุยกับคนแล้วเขาพยายามที่จะรวบรวมความคิดรวบรวมไอเดียที่จะเป็นไอเดียที่คนในประเทศนี้อาจจะเอามาใช้ได้อาจจะมีประโยชน์บ้างถ้ามันไม่มีประโยชน์ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องมาอีกแล้วก็ไม่ต้องฟังอะแต่เราพยายามที่จะหาไอเดียต่างๆแล้วก็รวบรวมในแง่หนึ่งอะฮะโอเคก็ถ้าเรากลับไปสู้ประเด็นที่อาจจะเป็นคลาสสิกหน่อยนะฮะก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่เราเรียกว่าเป็น mobilized citizen ถ้ากลับไปดูป้าย
กือบทุกทีในกรุงเทพมหานครก็จะเห็นป้ายใหญ่นะฮะข้างหน้าขายทหารต่างๆและป้ายใหญ่นั้นโอเคก็มีคำว่าชาติศาสนากษัตริย์นะฮะที่เรารู้จักกันอย่างดีมันเกิดมาร้อยกว่าปีมาแล้วแต่ดูดีๆก็จะเห็นมีอีกสองคำและประชาชนคำว่าและประชาชนมันเอามาจากที่ไหนนี่มันน่าสนใจมากครับเราสามารถที่จะหาออเดอร์จากอาร์มี่คอมมานเดอร์พลเอกวิมลจากสมัยนั้นนะฮะนั่นก็ออกมาปี1998นะฮะหมายความว่า2541นะฮะนี่ก็เป็นออเดอร์ของทหารสูงสุดที่จะบอกว่าต้องมีป้ายที่มีคำว่าและประชาชนตั้งมาข้างนอกค่ายทหารอันนี้มันน่าสนใจมากเพราะสะท้อนให้เห็นว่าสมัยที่ People Constitution ออกมาแรกๆอะฮะอันนี้ก็เป็นสมัยที่มหาลัยคณะรัฐศาสตร์มหาลัยธรรมศาสตร์เกือบถึงครบรอบ50ปีอะฮะอันนี้ก็เป็นช่วงที่ว่า the people กลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากฮะนี่หมายความว่าโอเคเรายังคุยด้วยประเด็นเดิมๆที่ว่าเป็นชาติศาสนากษัตริย์แต่นอกนั้นเราต้องร่วม the people ด้วยโอเคจริงๆแล้วอันนี้ไม่ได้เป็นไอเดียใหม่ๆเท่าที่เราอาจจะคิดถ้าจะอ่านบทความของไมเคิลคอนเนอร์สที่เป็นหัวข้อ Royal Liberalism ที่ออกมาในปี2008นะฮะก็พูดถึงประเด็นที่ว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็น Royal Liberalism หรือประชาภาษาสามัคคีเป็น People King Mutuality อันนี้หมายความว่าประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งของอำนาจของชาติเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสถาบันต่างๆข้อเสียของไอเดียนี้ก็ถ้าคิดดีๆถ้าสมมติว่าคนก็อยู่ในความคิดที่ว่าเป็น subject อันนี้หมายความว่าไม่ต้องออกมาแสดงตัวอะไรมากมายทางการเมืองเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้รับการดูแลจากองค์กรอื่นๆในรัฐหรือองค์กรอื่นๆในสังคมอะฮะก็จากการเริ่มต้นจากมุมมองนี้ที่เราสามารถที่จะร่วมคำว่าและประชาชนในความคิดเดิมๆก็มีอีกประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นมาที่มันเกี่ยวข้องกันใกล้ชิดจริงๆแล้วสมัยนั้นเราอาจจะไม่ได้เก็ตทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าเราก็อยู่ในเหตุการณ์เราก็ยังรู้สึกว่าเมื่อคนก็พูดถึงประเด็น People Constitution ความหมายก็คือว่ามันเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงแล้วก็จะให้ประชาชนออกมาเป็น engage เป็น active citizen มากพอสมควรนะฮะอันนี้ก็เราอาจจะพูดได้ว่าก็เป็นทอนแบบความคิดจากรัฐธรรมนูญ2540ก็เป็นไอเดียหลักของรัฐธรรมนูญฉบับนั้นในแง่หนึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบดีมากเพราะว่าประชาชนก็กลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้นี้เข้ามาอยู่ในมหาลัยธรรมศาสตร์ก็จะเห็นป้ายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนี่ก็เป็นมหาลัยของประชาชนอะไรกันก็มีความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ของมหาลัยนี้และคณะนี้มันเกี่ยวข้องโดยตรงนะฮะแต่ถ้าคุยกับคนอย่างคนที่เราได้พบในยุคสัก 3-4 เดือนที่ผ่านมาทั่วประเทศเลยโอเคมีบางคนที่ยังนึกถึงสมัย2450ก็เหมือนกับว่าก็เป็นที่สูงสุดของประชาธิปไตยของประเทศไทยอะไรอย่างนั้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์ความคิดแบบนี้เราใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยเราเหมือนกับที่เราต้องการทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นอันเดียวกันเลยมันล้าสมัยมากอาจารย์ถ้าฟังความคิดของคนที่พูดในทำนองนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นความคิดแบบ paternalistพอสมควรก็เหมือนกับว่าเป็นไอเดียของคนชั้นสูงที่แบบดูถูกประชาชนโดยทั่วไปจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่เราอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินจากบางคนในยุคสัก3-4 เดือนที่ผ่านมานะฮะโอเคถ้า
ราจะบอกว่าข้อดีก็คือว่าโอเค active citizen ก็เป็นคนที่มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นอย่างชัดเจนมากแต่ปัญหาก็คืออีกส่วนหนึ่งของทฤษฎีแบบนี้มันเกี่ยวข้องกับที่ว่าทำไมถึงประชาชนก็ต้องเป็นใหญ่ประชาชนก็ต้องการที่จะเป็นใหญ่เพราะว่าเราไว้ใจนักการเมืองไม่ได้นักการเมืองก็ไม่ได้เป็นคนที่เราสามารถที่จะสาถาเท่าไหร่ก็เป็นคนที่มีจุดอ่อนก็น่าจะคอร์รัปชันอะไรจริงๆแล้วก็เป็นไอเดียที่เราได้ยินจากการแถลงข่าวหลังจากมีการยึดอำนาจของทหารรัฐทหารทั้งหลายส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าโอเคเราต้องยึดอำนาจเพราะว่านักการเมืองแล้วนักการเมืองก็เป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้เราต้องรีเซ็ตระบบที่จะทำให้มันดีขึ้นเพราะว่ามีข้อไม่ดีที่เกี่ยวข้องกับ electoral politics มากพอสมควรก็เลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แรกๆเราเองในฐานะที่เป็นคนที่ศึกษากับเมืองไทยมาหลายปีแรกๆก็อาจจะไม่ได้เก็ตเท่าไหร่อ่ะแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่ใน discourse ของสมัย2540พอสมควรครับแล้วก็มันออกมาอย่างชัดเจนมากหลังจากนั้นไม่กี่ปีครับถ้าเรากลับไปสู่สมัยของกปปส.อันนี้ก็เป็นภาพไทยที่เราชอบมากครับสมัยนั้นที่เราถ่ายมาประมาณ10กว่าปีที่แล้วกุมภาพันธ์57ใช่ไหมฮะcitizen ในแง่หนึ่งก็เป็นคนที่มีหน้าที่ที่เป็น whistleblower ในภาพนี้ก็จะเห็นเป็นนอกวิทย์แท้ๆหมายความว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็เป็นรัฐบาลไม่ดีก็เลยคนเมื่อก็ออกมาประท้วงแล้วก็ต่อต้านคนที่ยื่นในนี้ฮะนี่ที่พญาไทยอะฮะก็ยื่นครั้งหน้าที่จะมีการจัดเลือกตั้งแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้หน่วยเลือกตั้งเอามาใช้ได้สำหรับการเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นเดือนกุมภาพันธ์ของปี57นะฮะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะมันสะท้อนให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่แบบลึกซึ้งมันเป็นสิ่งที่เบื้องหลังความคิดที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ2450พอสมควรนะฮะก็ active citizen ถ้าเราดูดีๆมันง่ายมากที่จะกลายเป็น illiberal พอสมควรค่อนข้างชัดเจนถ้าจะดูการชุมนุมของกปปส.พอสมควรนะฮะแต่ถ้าจะชัดเจนที่สุดนะฮะก็มีอีกช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นช่วงที่น่าสนใจมากนะฮะเราได้เขียนบทความประเด็นนี้แต่แทบจะไม่มีใครอ่านแทบจะไม่มีใครสนใจแต่เรายังเชื่อว่าเป็นบทความที่เป็นหนึ่งในบทความที่สำคัญที่สุดที่เราได้เขียนอันนั้นก็เป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญฉบับ2015นะฮะ58นะฮะนั่นก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ออกมาใช้เลยเพราะว่าในสุดก็ฝ่ายของพลเอกประยุทธ์เขาไม่ต้องการแต่รัฐธรรมนูญฉบับนั้นน่าสนใจมากถ้าอ่านดีๆนะเพราะว่ามีพูดถึงว่าน่าจะมี National Morality Assembly น่าจะมีสภาที่จะมีหน้าที่ที่จะดูแลคุณธรรมของนักการเมืองโดยเฉพาะเหมือนกับว่าอันนี้ก็เป็นสูงสุดของความคิดแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นฉบับที่ร่างโดยอาจารย์บวรศักดิ์เหมือนกันนะฮะอาจารย์บวรศักดิ์ที่เป็นคนที่เกี่ยวข้องอย่างมากที่สุดกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2540และนี้ก็เป็นคนละคันคนละสเต็ปจากไอเดียบางส่วนที่มันอาจจะไม่เคยชัดเจนนะถ้าจะดู People's Constitution แต่ถ้าจะเทียบ People's Constitution กับรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ออกมาใช้รัฐธรรมนูญ2015ก็จะเห็นได้ชัดถ้าใครสนใจที่จะอ่านบทความของเรายินดีที่จะแชร์นะฮะเพราะว่าเรารู้สึกว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่หนึ่งในจุดที่เป็นหนึ่งในจุดที่น่าสนใจที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยในยุค
หลายปีที่ผ่านมานะฮะในสุดมันไม่ได้ออกมาอย่างนั้นแต่อย่างน้อยมันสะท้อนให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจว่าการเป็นพลเมืองของคนไทยมันคืออะไรกันแน่นะฮะแต่นี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะเข้าใจได้เป็นบางส่วนด้วยในแง่ที่ว่าเราเป็นคนอังกฤษนะฮะต้องยอมรับว่าบางครั้งเราก็รู้สึกว่าถ้าจะคุยประเด็นพลเมืองน่าจะคุยกับคนอเมริกันคนฝรั่งเศสมากกว่านะฮะเพราะเราเองก็บางครั้งก็รู้สึกว่าเป็น subject ของ King Charles III ด้วยมากกว่าเป็นพลเมืองของประเทศอังกฤษนะฮะเราอาจจะสามารถที่จะ get บางส่วนได้ในแง่หนึ่งนะฮะก็ที่ดีก็คือว่าในแง่หนึ่งความคิดของกปปส.ก็เป็นไอเดียที่ดีเราต้องพยายามที่จะเช็คอัมบาลานซ์อำนาจของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็พยายามที่จะไม่หายสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะฮะแต่ปัญหาก็คือเมื่อเราถึงจุดที่ว่าเราก็ต่อต้านการมีการเลือกตั้งแล้วก็ไม่ได้ยอมรับความชอบธรรมของนักการเมืองหรือใครที่มาจากการเลือกตั้งหมายความว่าไม่ได้รับการชอบธรรมจากคนที่มาจากประชาชนโดยตรงแล้วก็อ้างว่าตัวเองก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่าใครเป็นคนมีคุณธรรมใครเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมอะไรอันนี้ก็เป็นมุมมองที่แต่มันน่าสนใจแต่มันมีข้อเสียพอสมควรนะฮะแต่เป็นจริงๆแล้วมันส่วนหนึ่งที่มาจากความคิดของ2540แล้วก็มาจากความคิดของชาติกษัตริย์ชาติศาสนากษัตริย์และประชาชนเหมือนกันโอเคไม่ไกลจากที่นี่นะอันนี้ก็เป็นภาพที่เราถ่ายช่วงนี่บุกวันที่24มิถุนา2012ครบรอบ80ปีของการเปลี่ยนแปลงระบบอำนาจในประเทศไทยอะฮะ80 years of end of absolute monarchy นะฮะคนที่ออกมาแสดงตัวในวันนั้นไม่ไกลจากที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นเสื้อแดงอะฮะแต่เป็นคนที่มีความรู้สึกว่าไม่ได้ได้ประโยชน์มากเท่าที่ควรกับจากการเป็นคนไทยหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นพลเมืองไทย 100%ในแง่ที่ว่ามีคนดูทุกข์เขาอะไรอย่างนั้นก็นี่ก็เป็นบทความหนึ่งที่เราได้เขียนเหมือนกันแต่บทความที่เราได้เขียนมันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรงนะฮะแต่จริงๆแล้วเรากำลังคิดอยู่ที่จะเขียนบทความใหม่อะฮะจริงแล้วโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าเราสามารถที่จะพยายามที่จะร่วมความคิดที่เรามีอยู่แล้วก็ขอไอเดียต่างๆถ้ามีใครที่อยากจะแลกเปลี่ยนความคิด เรายินดีมากที่จะคุยด้วยแล้วก็จะพยายามที่จะหลบโลกความคิดใหม่อะฮะแต่สิ่งที่เราสนใจมากก็คือว่า graduated citizen อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะ graduated citizen ก็หมายความว่าคนที่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไทย 100% หรืออาจจะเป็นคนต่างจังหวัดคนอีสานคนเหนือคนที่ไม่ได้อยู่ในกรอบความคิดของ normative ไม่ว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับ gender diversity ด้วยนะฮะคนที่ไม่ได้เป็น mainstream สรุปง่ายๆอาจจะมีความรู้สึกว่าคนไทย 100% ก็เป็นคนที่กรุงเทพฮะเป็นคนชนชั้นกลางที่กรุงเทพเราในแง่ที่ว่าเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนที่อาจจะนับถือศาสนาอิสลามหรือนับถือความคิดอย่างอื่นที่ไม่ได้เป็นความคิดเป็นเมนสตรีมของสังคมเราอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นพลเมืองไทยอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เสื้อแดงก็ออกมาประกาศตัวเป็นไพร่อะไรเงี้ยแล้วก็เทียบไพร่กับยังอาริสโตแครตอะไรเงี้ยนะฮะอามาตย์ในสมัยนั้นโอเคก็ไอเดียนี้ก็เป็นไอเดียที่จริงๆแล้วก็มันไม่ได้เป็นไอเดียที่เราสามารถที่จะรวบรวมในกับความคิดอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองไทยเท่าไหร่อะฮะก็มันมันก็ว่าอันนี้ก็เป็น alternative discourse ที่จะต่อต้าน mainstream discourse ที่เราสามารถที่จะอ้างถึงได้
ที่ดีก็คือก็จะค่อนข้างแน่นคนที่เป็นกลุ่มส่วนน้อยเล็กใดรู้สึกว่าเป็นคนที่โดนกดขี่โดยระบบอะไรอย่างนั้นปัญหาก็คือถ้าสมมติว่าเราก็แน่นความคิดแบบนี้ความสามัคคีความเป็นสังคมเดียวกันความเป็นรัฐเดียวกันอะไรงั้นมันจะหลอดลงเพราะว่าเราก็จะเน้น identity politics ต่างๆนะครับความหลากหลายก็ในแง่นึงเป็นสิ่งที่ดีแล้วอีกแง่นึงก็เป็นสิ่งที่เข้าใจยากแล้วก็ทำให้อาจจะช่วยเหลือให้มีการขัดแย้งในสังคมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคมีทางออกอะไรบ้างอะฮะคุยกับหลายตัวหลายคนก็พยายามที่จะหาทางออกเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเรา follow line จากและประชาชนไปถึง people's constitution ไปถึงกปปส.ไปถึง national morality assembly มันอาจจะไม่ได้มีคำตอบเท่าที่เราต้องการนะฮะมีคำตอบอย่างอื่นไหมที่เป็นคำตอบแบบเราประเด็นก็คือ future นะใช่ไหมฮะสำหรับงานนี้เราต้องคิดนึกถึงฟิวเจอร์อนาคตของประเทศไทยบ้างอะฮะอนาคตนี่มีอะไรบ้างอะฮะเพราะว่าที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่ก็เป็นเรื่องเก่าอะฮะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยุค 90s ยุค10กว่าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุกวันนี้มีอะไรใหม่ๆไหมที่เป็นทางออกที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้ถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะหาการเข้าใจของความเป็นพลเมืองไทยในอีกแบบหนึ่งรูปแบบใหม่ๆมีทางเลือกอะไรบ้างโอเคเราอาจจะไม่มีคำตอบที่ถูกใจได้นะแต่เราจะพยายามที่จะเสนอไอเดีย1 2 3เรามี3ไอเดียนะเราเองก็ยังไม่พอใจกับไอเดียนี้เท่าไหร่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะโอเค1ก็คือว่าเป็นดิจิทัลคุยกับรองประธานรัฐสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอเคถ้าสมมติว่าเรามีเทคโนโลยีที่ดีเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาแบบนี้ได้รู้จักทรัฟฟี่ฟอนดูไหมโอเคเห็นขยะบนถนนที่ไม่ควรจะอยู่ในนั้นโอเคเอาโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูปโอเคส่งไปกทม.นะฮะส่งไปกทม.เรียบร้อยแล้วเราได้เพอร์ฟอร์มงานของพลเมืองนะฮะเราสามารถที่จะสะท้อนให้เห็นว่าเราเป็นซิติเซนได้โดยที่ถ่ายรูปของขยะที่ทิ้งบนถนนเมืองแล้วก็นี่ก็โชว์ว่าเรามันเกี่ยวข้องกับการทำงานของกทม.เราก็เกี่ยวข้องกับการเป็นซิติเซนอย่างแท้จริงเพราะว่าใครๆก็ทำได้ดีมากนะในแง่หนึ่งโอเคไปที่ไหนในประเทศไทยเดี๋ยวนี้ก็มีคนพูดประเด็นว่าสมาร์ทซิตี้โอ้อาจารย์เราก็จะสมัครเป็นสมาร์ทซิตี้นะต่อไปก็จะเป็นนี่นู่นสมาร์ทซิตี้ก็มันก็ว่ากลายเป็นไอเดียเป็นเทคโนยูโทเปียนโนชั่นนะหมายความว่าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเกือบทุกปัญหาได้โดยที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆที่จะให้แก้ไขปัญหาแล้วก็เราสามารถที่จะเข้ามาส่วนร่วมมากขึ้นนะฮะจริงๆแล้วสามารถที่จะทำอะไรมากกว่านี้ไม่ใช่เฉพาะถ่ายรูปของขยะต่อไปก็เป็นไปได้ที่เราสามารถที่จะเป็น direct democracy ได้โดยใช้แอปต่างๆไม่ว่าจะเป็น Traffic Fondue หรือแอปอื่นๆที่อาจจะยังไม่ได้ที่เราอาจจะยังไม่ได้เจอนะครับเป็น instant survey ก็ได้เป็นประชามาธิได้ต้องการที่จะสั่งตึกใหม่ในแคมปัสของมหาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไหมเรามีโครงการที่จะทำกองที่จะทำตึกใหม่อะไรเงี้ยคนที่เป็นคนที่เคยจบคณะต่างๆจบมหาลัยธรรมศาสตร์หรือเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์ก็จะเห็นด้วยกับการตั้งตึกนี้ไหมอะไรเงี้ยทำนองนั้นเราสามารถที่จะทำได้แต่นี้ก็เป็นวิธีที่จะแก้ไขปัญหาของการมีส่วนร่วมที่จะทำให้คนรู้สึกว่าเป็นพลเมืองอย่างความเป็นแท้จริงไหมบางคนก็จะบอกว่าใช่อาจารย์ยังไม่เก็ตนะอาจารย์เรายังไม่แน่นอนนะถ้าดู discourse ของ smart city ส่วนหนึ่งก็เป็นโอเคก็จะมี CCTV ทุกที่เลยถ้ามีใครทำอะไรผิดพลาดก็จับได้เลย
โอเคแต่ถ้ามีออกมามีคนออกมาแสดงตัวทางการเมืองก็จับได้เหมือนกันใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็น surveillance ส่วนหนึ่งแล้วก็ความใครที่เคยอ่านงานของฟูโคลก็จะบอกว่าโอเคอันนี้ก็เป็น panopticon หรืออะไรอย่างนั้นมากกว่านะฮะแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับความต้องการของภาคเอกชนมากพอสมควรด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีไหมหรือสิ่งที่อาจจะเราต้องระมัดระวังในระดับหนึ่งเป็นซิติเซนใครจะเป็นคนที่เป็นซิติเซนหรือเป็นรีพรีเวลเลจเป็นพรีเวลเลจอีกกลุ่มหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีพรีเวลเลจเท่ากับสมัยนี้โอเคนี่ก็เป็นภาพที่เราถ่ายที่ลานกาแฟที่อุบลราชธานีนะฮะราษฎรจริงๆแล้วที่ใช้คำว่า Gen Z Citizen ก็เป็นเพราะว่าเรายังคิดคำศัพท์ที่เหมาะสมไม่ออกถ้ามีใครที่มีไอเดียที่จะเสนอช่วยคุยด้วยนะจริงๆแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่านี่ก็เป็นphrase ที่ประทับใจมากเท่าที่ควรแต่อย่างน้อยสามารถที่จะรวบรวมสองความคิดที่เป็นความคิดหลักในสายตาของเราโอเคในแง่หนึ่ง Gen Z คุณรุ่นใหม่ไปที่ไหนก็มีแต่คนพูดถึงรุ่นใหม่อะฮะรุ่นใหม่โอ้ดีมากอะฮะแต่รุ่นใหม่มันคืออะไรกันแน่นะฮะไอเดียหนึ่งก็คือว่าโอเคเราก็จะ expand ความคิดของ active citizen แล้วก็ปรับใหม่หรือบางคนก็จะบอกว่าไม่ใช่อาจารย์เข้าใจผิดนะเราไม่ต้องการที่จะปรับไอเดียใหม่อะฮะเพราะว่าไอเดียของเราก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเดิมๆอะไรเลยไม่เหมือนเดิมประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมก็เลยไอเดียของการเป็นพลเมืองก็จะไม่ได้เป็นพลเมืองแบบเดิมเป็นพลเมืองแบบใหม่ประวัติศาสตร์เราต้องลบแล้วก็พยายามที่จะเริ่มใหม่เป็น year zero อะไรอย่างนั้นด้วยนะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าไม่ว่าจะคนมักจะพูดว่านี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เป็นรุ่นของดิจิทัลเนทีฟอะไรงั้นดิจิทัลเนทีฟก็มักจะอ้างถึงความคิดโดยใช้คำเก่าๆคำหนึ่งคำว่าราษฎรจริงแล้วก็เป็นคำที่เรายังใช้อยู่ฮะเราก็จะไปติดตามงานของสภาผู้แทนราษฎรแต่คำว่าราษฎรเป็นคำที่มันก็ว่ามันบูมยุคหลังฮะสี่ห้าปีที่ผ่านมาคนก็เริ่มพูดถึงราษฎรมากขึ้นเยอะมันก็ว่าพยายามที่จะกลับไปสู้ความคิดเดิมๆของอาจารย์พรีดีโอเคเราก็ยื่นอยู่ที่มหาลัยธรรมศาสตร์ก็เลยประวัติศาสตร์ยาวนานนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เราต้องนึกถึงตลอดเวลานะฮะไอเดียของคณะราษฎรแล้วก็กลับไปสู้ความคิดเดิมๆของ2475นะฮะอีกแน่หนึ่ง Gen Z มักจะพูดถึงประเด็นว่าเป็นพลเมืองโลกเราไม่เหมือนกับเด็กสมัย14ตุลา6ตุลาเราก็เป็นคนที่ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเก่งกว่าเยอะเราสามารถที่จะหาข้อมูลออนไลน์ตลอดเวลาได้ก็เลยเราก็เป็นคนที่แบบทันสมัยมากในแง่หนึ่งเป็นราษฎรในอีกแง่หนึ่งก็เป็น global citizen รวบรวมส่งความคิดที่จะได้เป็นความคิดของการเป็นพลเมืองใหม่อะฮะแต่ถ้าเอาไปใช้ความคิดนี้ต่ออนาคตของประเทศไทยมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะว่าความคิดนี้ต้อง contestation ขนาดสูงระวังกับความคิดเดิมๆที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในแง่ของรัฐธรรมนูญฉบับ2540หรือและประชาชนในความหมายของป้ายที่ทางมาข้างหน้าคล้ายทหารต่างๆนะฮะโอเคก็ข้อดีก็คือ outward ก้าวหน้าข้อเสียก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นความคิดออนไลน์คนGen Z บางคนก็เหมือนกับว่าอยู่ในโลกของตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับสังคมอย่างในแง่เดียวกับคนเดิมๆโอเคไอเดียที่3เ
ื่อกี้นี่ก็บอกว่ามีไอเดียใหม่ๆ3ไอเดียหนึ่งก็คือดิจิทัล2ก็คือ Gen Z 3ก็คือ Creative ไปที่ไหนในประเทศไทยก็มีแต่คนพูดคุยกันประเด็นนี้อาจารย์เราไม่ต้องการ Smart City เราต้องการ Creative City โอ้ไปเยี่ยมร้านกาแฟไปเยี่ยมโอเปนแกลเลอรี่ก็มีเชฟเทเบิลก็มีอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะไปที่ไหนก็เจอคนที่ทำนองนี้ไม่ว่าจะเป็นสกลนครไม่ว่าจะเป็นปัตตานีเจอทุกคนที่พูดประเด็นว่าโอเคเราจะเป็นครีเอทีฟมันก็ว่าครีเอทีฟก็กลายเป็นทางออกถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเดิมๆไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแต่เราไม่รู้จะไปทางไหนดีเราไม่ได้อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเป็น Gen Z เพราะว่าครีเอทีฟหลายคนก็ไม่ได้เป็น Gen Z อยู่แล้วก็เป็น Gen Y แล้วบางคนที่เป็นครีเอทีฟก็จริงๆแล้วเขาไม่ค่อยสนใจการเมืองอะไรมากมายครับบางคนก็สนใจแต่บางคนก็ไอเดียนี้ถ้าจะใช้คำว่า apolitical ก็ไม่ใช่แต่เป็น entrepreneurial มากกว่าก็มันก็ว่าเปลี่ยนโลกให้เป็นโลกที่ให้โอกาสที่จะออกมาแสดงตัว express feeling ต่างๆมากกว่าโอเคไอเดียเยอะแยะมั่วไปหมดนะฮะซับซ้อนชัดเจนขึ้นได้ไหมยากมากนะโอเคไอเดียของ creative citizen โอเค energetic future oriented แต่มันเกี่ยวข้องกับการเมืองได้ไงมันหมายความว่ายังไงถ้าจะดูว่าอนาคตของประเทศไทยมันคืออะไรกันแน่ถ้าคุยกับ creative มันจะบอกว่าอะไรโอเคเราจะกินกาแฟที่อร่อยมากเราก็สามารถที่จะไปชม artwork ที่น่าสนใจแต่นอกนั้นกลับบ้านเราเปอร์ฟอร์มซิติเซนชิพได้ยังไงมันความแตกต่างกันโอเคอนาคตจริงๆแล้วโพซิชันต่างๆที่เราคุยเมื่อกี้นี้ก็สามารถที่จะรวบรวมได้แล้วก็มีไอเดียมากกว่านี้เยอะแยะที่เราอาจจะยังไม่ได้คิดหรือยังไม่แน่นอนว่าจะวิเคราะห์ในแง่ไหนอะฮะเราสามารถที่จะเข้าใจว่าเป็นไดอะแกรมโอเคอะถึงโคสลิปแล้วโอเคก็ถ้า engage ก็เป็นหลักๆอะ engage ก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับ2540จะเห็นได้ชัดว่าจริงๆแล้ว engage มันลองมาจาก mobilize แล้วมันใกล้เคียงกับ whistleblower พอสมควรแล้วก็ digital Gen Z กับ creative ในแง่นึงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ engage ก็ได้แต่บางคนอาจจะไม่ได้เห็นด้วยก็จะบอกว่า Gen Z ก็ไม่ engage ก็เป็นคนละประเด็นแล้วก็นอกนั้นก็มี graduated อันนั้นก็เป็นความหมายของ citizenship ที่หมายว่าความหมายอื่นๆจริงๆแล้วมันดูมาว่า inclusive แต่ในอีกแง่หนึ่งก็ exclusive เหมือนกันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องได้เพราะว่าส่วนหนึ่งของประชาชนหรือส่วนหนึ่งของพลเมืองก็เป็นคนที่เป็นกลุ่มส่วนน้อยที่อาจจะไม่ได้รู้สึกสบายใจที่จะเรียกตัวเองว่าเป็น creative เป็น Gen Z เป็น engaged หรืออะไรอย่างนั้นนะฮะก็เลยนี่ก็เป็นการพยายามที่จะเสนอไอเดียรอบรวมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองจากประวัติศาสตร์30กว่าปีที่แล้วหลังจากเรามาเยี่ยมคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เป็นครั้งแรก33ปีมาแล้วถึงปัจจุบันแต่อนาคตมันค่อนข้างจะดูยากนะฮะในแง่นึงเราต้องการที่จะ embrace ambiguity กับ complexity เราไม่แน่นอนมันก็ยังอยู่แต่ก่อนหน้านี้อาจารย์ชัยวัฒน์สถานันต์ก็มีป้ายอยู่ในออฟฟิศของท่านอาจารย์ที่เขียนไว้ว่า confusion is the beginning of understanding เรารู้สึกว่าถ้ารู้สึกสับสนอาจารย์ดังขึ้นกำลังพูดอะไรกันแน่นะมันไม่เคย make sense อะไรมากมายมีแต่ไอเดียเยอะๆอันนั้นก็อาจจะเป็นข้อดีเหมือนกันเพราะว่าจากการสับสนเราอาจจะเริ่มต้นที่จะเข้าใจบางส่วนได้ครับโอเคถ้ามีไอเดียที่จะแชร์หรือคำถามที่อาจจะจะส่งมาก็ส่งมาที่ NTU ก็ได้ถ้าแค่ Google ชื่อของผมก็จะขึ้นมาทันทีถ้าไม่สามารถที่จะจดแล้วก็เราก็มีเว็บไซต์ thaipolitics.leads ไม่ว่าจะไม่ได้สอนที่ Leads อีกแล้วเขาก็ยัง
very nice to me นะสามารถที่จะมีเว็บไซต์แล้วเว็บไซต์นั้นก็มีบทความของเราแล้วก็ไอเดียต่างๆถ้าสมมติว่ามีอะไรที่ต้องการก็ช่วยติดต่อได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ